ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรเราถึงต้องคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าชีวิตของเราตั้งแต่มีโควิด-19 ระบาดเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวันเลยนะคะบางคนก็มีพกติดกระเป๋าไว้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนบางทีไม่มั่นใจว่าไปจับถูกเชื้อโรคหรือเปล่าก็เอาแอลกอฮอล์มาพ่นฆ่าเชื้อที่มือนะคะเพราะว่าบางที่นั้นก็ไม่มีน้ำสำหรับล้างมือใช่ไหมคะในเรื่องความจำเป็นการใช้แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคเนี่ยค่ะมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ไหมหรือมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นและที่สำคัญก็คือว่าในปัจจุบันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคจำหน่ายหลากหลายรูปแบบหลายยี่ห้อหลายขนาดแล้วก็หลายราคาด้วยดิฉันเคยเห็นนะคะแอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชื้อขวดเล็กๆเนี่ยค่ะมีทั้งราคา25บาทและ89บาทถ้าคุณผู้ฟังเจอราคาแอลกอฮอล์แบบนี้จะเลือกแบบไหนเลือกราคาถูกเพราะประหยัดเงินหรือว่าเลือกราคาแพงเพราะคิดว่ามันคุณภาพดีจะต้องมีหลักการในการพิจารณาเลือกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคอย่างไรวันนี้นะคะดิฉันจะสอบถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะคำว่าแอลกอฮอล์นั้นหมายถึงอะไรและการจะได้มาซึ่งแอลกอฮอล์มีวิธีการอย่างไรคะอาจารย์คือแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะมันเป็นสารประกอบอินทรีย์เป็นสารประกอบอินทรีย์ก็คือมาจากธรรมชาติถ้าเป็นอนินทรีย์นี่ก็ธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าไม่มีชีวิตถ้าอินทรีย์เนี่ยก็มีชีวิตคือที่เขาบอกว่ามีชีวิตเพราะว่าเราหมักแอลกอฮอล์มาจากน้ำตาลหมักมาจากแป้งเป็นสารอินทรีย์กลุ่มของแอลกอฮอล์เนี่ยมีเยอะแยะแล้วเขามีลักษณะเฉพาะของเขาทางเคมีทั่วไปเนี่ยสำหรับชาวบ้านเนี่ยเวลาเราพูดถึงแอลกอฮอล์เนี่ยเรามักจะนึกถึงองค์ประกอบสำคัญในเหล้าก็คือเอทิลแอลกอฮอล์หรือมีชื่อหนึ่งก็คือเอทานอลเอทานอลเนี่ยที่เราพอมาเติมกับน้ำมันก็จะกลายเป็นเอทานอลซึ่งก็เป็นน้ำมันอีกแบบหนึ่งเรายอมให้ใช้คำว่าแอลกอฮอล์เป็นคำแทนที่ของเอทิลแอลกอฮอล์อย่างเดียวถ้าเป็นแอลกอฮอล์ตัวอื่นจะต้องระบุชื่อสามัญให้ถูกต้องเช่นโปรพิลแอลกอฮอล์เป็นชื่อเฉพาะวิธีผลิตเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาใช้วิธีทางเคมีในการสังเคราะห์ก็ได้วิธีโบราณโบราณเนี่ยอย่างถ้าเป็นเอทานอลเนี่ยเราก็มักจะใช้การหมักซึ่งการหมักนี่บางครั้งก็ดีกว่าเคมีด้วยซ้ำเพราะว่าเราหมักง่ายหมักแล้วไม่ต้องดูอะไรก็ปล่อยไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็กลายเป็นเหล้าก็เอามากลั่นขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเขาจะเอาแอลกอฮอล์เนี่ยไปใช้ทำอะไรไปใช้ในทางถ้าเป็นอาหารก็ต้องมาจากการหมักแน่ๆแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางอุตสาหกรรมอย่างอื่นก็อาจจะใช้การสังเคราะห์หรือการวิธีอื่นๆได้มีหลายวิธีอาจารย์พูดถึงแอลกอฮอล์จากพืชที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันจะมีสารประกอบทางเคมีที่ต่างกันไปไหมคะเช่นเบียร์หมักมาจากข้าวบาเล่หรือว่าเหล้าขาวหมักมาจากข้าวสารมันคือสารตัวเดียวกันไหมคะอาจารย์สุราเราพูดถึงสุราเลยสุรานี่คือรวมเหล้ารวมเบียร์รวมกระแช่รวมอะไรทั้งหมดนะค่ะสุราเนี่ยจะมีเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราเมาแต่ว่าองค์ประกอบอื่นเช่นเราใช้ตัวตั้งต้นในการหมักต่างกันก็เลยทำให้กลิ่นและรสต่างกันเบียร์กับเหล้ายิ่งไปกันใหญ่เลยต่างกันมากๆเห็นๆเลยนะเพราะว่ามันมีการใช้อย่างเบียร์เนี่ยเราใช้ดอกฮอปลงไปช่วยหยุดเชื้อบางเชื้อไม่ให้ขึ้นให้มีเชื้อบางเชื้อขึ้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นมันก็เป็นเฉพาะความแตกต่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเริ่มต้นตัววัตถุดิบแต่ว่าถ้าเป็นทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบตัวหนึ่งเนี่ยแน่นอนเนี่ยได้แอลกอฮอล์แบบปริมาณดีแต่ว่ามันจะไม่อร่อย คือตัวแอลกอฮอล์เฉยๆเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยยังไงก็ไม่อร่อย นะไม่ต้องไปลองกินเลยไม่อร่อยแน่ๆ ความอร่อยมันมาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการหมักเช่นสาเกเนี่ยสาเกจะอร่อยก็ต้องมาจากข้าวหอมมะลิบ้านเราถึงจะอร่อยที่สุด ที่ญี่ปุ่นยอมรับทีนี้อาจารย์มันแตกต่างกันยังไงกับแอลกอฮอล์กลุ่มสารเคมีกลุ่มอื่นๆนะคะอาจารย์อย่างเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยมันอยู่ในสุราใช่ไหมคะแล้วเราบริโภคได้แต่ว่ากลุ่มสารเคมีแอลกอฮอล์กลุ่มอื่นๆที่บริโภคไม่ได้นะคะอาจารย์แอลกอฮอล์ที่บริโภคไม่ได้อันหนึ่งเพราะว่ามันไม่เคยอยู่ในอาหารเช่นพวกที่มีอะตอมคาร์บอนยาวๆเช่นคือถ้าเราบอกเรื่องไอโซโปรพานอลเนี่ยหรือโปรพานอลเนี่ยนะโปรพานอลเนี่ยคือมีคาร์บอนอะตอม3อะตอมถ้าเอทานอลมี2อะตอม
แต่ว่าไอโซโปรพานอลเนี่ยจริงๆก็ถึงไม่ถึงกับทำให้ตายหรอกกินพอกินได้แต่ก็มีอันตรายถ้ากินมากๆเกินไปเอทานอลเองเนี่ยถ้ากินมากเกินไปก็ตายนะกินเหล้ามากตายใช่ไหมเพราะว่ามันมีผลกับสมองทั้งหมด พวกแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับสมองทุกอย่างเลยทำให้มีปัญหานะ ในเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยที่น่าสนใจคือเรื่องของการเอามาทำเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะฮะในตำราแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตต่างๆของราชการของหลายประเทศนะเขาบอกเลยว่ามีแค่2ชนิดที่เอามาทำเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้คือเอทานอลกับไอโซโปรพานอลผมอยากจะเน้นเรื่องไอโซโปรพานอลนิดนึงไอโซโปรพานอลเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนอะตอม3ตัวมันมีพี่น้องกันอีกตัวนึงชื่อวันโปรพานอลก็มีคาร์บอนอะตอม3ตัวเหมือนกันแต่ตัววันโปรพานอลเนี่ยไม่ควรเอามาใช้ทำเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพราะอันตรายกว่าไอโซโปรพานอลและอันตรายกว่าเอทานอลซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวคือว่าเรามีการออกไปผลิตขายกันเยอะแยะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดหาเอทานอลไม่ได้หาไอโซโปรพานอลไม่ได้ก็บอกว่าเอาวันโปรพานอลก็ได้วันโปรพานอลเนี่ยคือลักษณะของโมเลกุลเนี่ยเขามีการเรียงตัวบางอย่างต่างกันนิดเดียวแต่พอต่างกันนิดเดียวเนี่ยอะไรต่างกันเยอะเช่นความเป็นพิษเนี่ยถ้าในกรณีของวันโปรพานอลเนี่ยเป็นพิษมากกว่าเอทานอล 2-4 เท่าค่ะมันจะเป็นพิษส่งผลยังไงถ้าสมมติว่าเกิดไปหลงใช้แอลกอฮอล์ที่ผลิตมาจากวันโปรพานอลเนี่ยค่ะอาจารย์คือความเป็นพิษเนี่ยถามจริงๆว่ามันถึงตายไหมไม่ถึงตายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มากคือคนกินเหล้าเนี่ยกินเยอะกว่าการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ นะฮะแต่ว่าเวลาล้างมือเนี่ยเคยสงสัยไหมว่ามันซึมไหมซึมเข้าไปในร่างกายเราไหมดิฉันคิดว่ามันระเหยอาจารย์มันระเหยเยอะนะฮะแล้วมีงานวิจัยมีบทความเลยเขาตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Environmental Research and Public Health เมื่อปี2010มีบทความหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าการใช้แอลกอฮอล์ถูมือแบบเข้มข้นจะทำให้เกิดการติดแอลกอฮอล์แบบไม่ตั้งใจหรือไม่ huh? อันนี้เขาแค่ติดแอลกอฮอล์นะ คือปกติกินเหล้าเนี่ยมันติดใช่ไหมใช่เขาบอกว่าแต่บางคนเนี่ยพวกบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยล้างมือเป็นประจำหรือแอลกอฮอล์เนี่ยจะติดเหล้าไหมจะติดแอลกอฮอล์ไหมปรากฏว่าข้อมูลทางคลินิกยังไม่พบว่ามีการติดแต่อย่าลืมนะเวลาเราล้างบ่อยๆเนี่ยมันเราสูดหายใจเข้าไปด้วยจะติดไหมก็บอกไม่ถึงกับติดเป็นความเบาใจนิดนึงว่าล้างไปเถอะไม่ถึงกับติดนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ผลิตคนที่อยู่ในโรงงานผลิตเลยนะโอกาสที่จะได้รับกลิ่นมันเป็นประจำทั้งวันเนี่ยอันตรายไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นถ้าการระบายอากาศในโรงงานไม่ดีเนี่ยจะมีอาการเป็นพิษได้เช่นหน้าแดงปวดศีรษะเวียนศีรษะซึมคลื่นไส้อะไรตามมานะฮะสมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยเจอคนคนหนึ่งเขามีอาชีพชิมเหล้าเช้าเนี่ยเขาเดินออกไปจากซอยบ้านผมเนี่ยเดินปกติมากเลยแต่พอ 3-4 โมงเย็นเขากลับบ้านมาเนี่ยเขาเดินเป๋มาเลยไปมาทุกวันแล้วสุดท้ายเขาก็ไปเร็วคือเขาชิมเหล้าโรงงานใหญ่มากนะคือเขาต้องชิมให้มันได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ถามว่าอันตรายไหมถ้าล้างมือเนี่ยไม่ถึงกับอันตรายแต่ว่าอันหนึ่งที่จะตามมาคือถ้าเป็นแอลกอฮอล์ชนิดผสมน้ำธรรมดาแล้วมาให้เราล้างมือเนี่ยผิวเราจะลอกผิวเราจะเป็นขุยจะแห้งนะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการทำเป็นเจลซึ่งจะมีการใส่สารที่ถนอมมือป้องกันไม่ให้ผิวพวกถนอมมือได้ก็แพงขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นราคาอาจจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติแต่ว่าถ้าเหมือนกันแล้วตั้งราคาเขาอาจจะไปบวกที่แพคเกจจิ้งคือไอ้ตัวอุปกรณ์เช่นเดี๋ยวนี้เราจะเห็นใช่ไหมว่ามันมีชนิดที่สเปรย์ออกมาได้ไปแล้วก็มีรีฟิลอะไรเงี้ยนะค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็รวมค่าอุปกรณ์พวกนี้เข้าไปและค่าโฆษณาด้วยเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะคะอาจารย์ดิฉันเห็นทั้งราคากระปุกเล็กๆ25บาทไม่สามารถเติมรีฟิลได้แต่89บาทเนี่ยเติมรีฟิลได้แถมยังโฆษณาบอกว่าเป็นฟู้ดเกรดอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะมีการแบ่งเกรดยังไงคะว่าอันนี้เป็นเกรดที่ปลอดภัยอันนี้เป็นเกรดที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยน้อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คือความจริงเนี่ยแอลกอฮอล์1ขวดเนี่ยเราสามารถจะติดฉลากเป็นฟู้ดเกรดเป็นเกรดที่ใช้ทํายาหรือเกรดที่จะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกรดต่ำๆได้ขึ้นอยู่กับว่าการขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าแอลกอฮอล์นั้นมีองค์ประกอบที่ปนเปื้อนเข้ามามากหรือน้อยค่ะและเป็นอะไรบ้างค่ะคือถ้าวิเคราะห์มากค่าวิเคราะห์ก็แพงค่าใบเซอร์ติฟิเคทก็แพงก็จะต้องตั้งเป็นสมมติเราวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นอันตรายก็บอกว่าเป็นฟู้ดเกรดได้เนี่ย
ค่าใบเซอร์ติฟิเคทจะเป็นตัวบอกว่าขึ้นทะเบียนได้ไหมส่วนถ้าเป็นการผลิตแอลกอฮอล์ขึ้นมาธรรมดาแล้วไม่วิเคราะห์เลยเรายอมรับให้มันเกรดต่ำๆคือมันก็ต้นทุนก็ต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอันตรายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าวิเคราะห์ดีหรือไม่ดีอย่างเวลาเราทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการเนี่ยเวลาไปซื้อถ้าซื้อแอลกอฮอล์มาสำหรับใช้วิจัยเนี่ยนะฮะเราบอกว่าใช้เป็น HPLC เกรดราคาจะแพงมากเลยแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันต่างจากเกรดที่ใช้สำหรับล้างมือไหมความจริงแทบจะไม่ต่างก็มีเพราะว่ามันอยู่ที่การวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์แล้วมีสารอะไรอยู่ในตัวแอลกอฮอล์นั้นไหมที่เอาไปใช้ในงานกับเครื่องมือสูงๆได้นะเพราะว่าเครื่องมือสูงๆเนี่ยถ้าใช้ชนิดที่วิเคราะห์แล้วเจอมีองค์ประกอบที่เป็นเปื้อนๆเยอะมากเนี่ยใช้ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์แล้วการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนอะไรได้บ้างที่ทำให้ประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไม่ดีพอหรือว่าประสิทธิภาพเปลี่ยนไปหรือเป็นอันตรายกับผู้ใช้เนี่ยค่ะคือถ้าเป็นการผลิตทางเคมีธรรมดานะมันก็สามารถจะเปลี่ยนสารบางตัวมาเป็นแอลกอฮอล์ได้มาเป็นเอทานอลได้เนี่ยนะการควบคุมในสำคัญมากถ้าเป็นโรงงานที่ดีจะควบคุมดีก็จะได้เป็นแอลกอฮอล์และเอทานอลเนี่ยค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานเล็กๆก็อาจจะคุมไม่ดีก็อาจจะเกิดอย่างงู้นอย่างนี้คือมันอาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าบายโปรดักต์เนี่ยเยอะซึ่งอันเนี้ยบางตัวก็อาจจะเป็นอันตรายเป็นปัญหาได้แต่ว่าโชคดีอย่างแอลกอฮอล์นี่ไม่ละลายโลหะดังนั้นเรื่องโลหะหนักไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสารเคมีอื่นๆเนี่ยที่เรากลัวอย่างเช่นสีเนี่ยเรามักจะกลัวเรื่องโลหะหนักที่ปนเปื้อนมาถ้าเป็นโรงงานที่ผลิตไม่ดีอาจารย์แล้วแอลกอฮอล์ตอนนี้ที่มีขายมันผสมน้ำหอมด้วยมันควรผสมไหมอาจารย์จริงๆมันเป็นเรื่องไร้สาระมากที่ผสมน้ำหอมมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วบางทีอาจจะเป็นน้ำเหม็นก็ได้คือผสมไปแล้วคือน้ำหอมอ่ะถ้าใช้เป็นน้ำหอมเฉยๆอาจจะหอมแต่พอไปเจอแอลกอฮอล์หรือไปเจอองค์ประกอบบางอย่างในแอลกอฮอล์อาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำเหม็นผมเคยได้เหมือนกันแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่น่าใช้แต่บางครั้งเขาอาจจะต้องใช้เพราะว่าไอโซโปรพานอลเนี่ยกลิ่นมันไม่ค่อยดีกลิ่นมันค่อนข้างจะโรงพยาบาลไปหน่อยอาจจะต้องมีการพยายามดับกลิ่นค่ะแต่ดับกลิ่นแล้วบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบเลยผมชอบกลิ่นธรรมชาติมากๆเลยว่าถ้ามันจะมีกลิ่นไอโซโปรพานอลก็เอาช่างหัวมันเถอะเราก็เช็ดไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกลิ่นก็หายไปเองแหละกลิ่นระเหยได้สารที่ทำให้เรารู้ว่ามีกลิ่นอะไรเนี่ยจะระเหยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่อยู่กับผิวเราหรอกค่ะอาจารย์แล้วเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคมีประสิทธิภาพที่สุดควรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะเพราะว่าตอนนี้มันมีแอลกอฮอล์ 75% 70% ออกมาขายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ช่วงที่จะใช้ได้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ60ขึ้นไปถึงประมาณ80นะแต่ตัวที่ดีคือประมาณ 70% เนี่ยดีอินเทอร์เน็ตมีบางคนเขาก็ถามว่าคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อน้ำหนักหรือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อปริมาตรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าอะไรปัญหาคืออย่างนี้เวลาเราเอาแอลกอฮอล์ที่เราซื้อมาเพื่อจะมาจางเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่ฆ่าเชื้อได้ดีเนี่ยนะเรามักใช้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 95% ค่ะหมายความว่าในแอลกอฮอล์ที่เราได้มันเนี่ยมีน้ำอยู่ 5% และมีแอลกอฮอล์อยู่ 95% ค่ะถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ 100% 100% นี่แพงมากใช้ไม่ได้เลยเอามาใช้ไม่ได้เลยแพงมากๆเนื่องจากแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารที่มีความสามารถในการดูดน้ำในอากาศลงไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา 100% มาเปิดทิ้งไว้แป๊บเดียวจะกลายเป็น 95% เพราะมันดูดความชื้นจากอากาศลงไปนะเพราะฉะนั้นพอใช้ 95% เนี่ยถูกกว่าไม่มีปัญหาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเขียนว่า 70% ใช้ได้ 75% ก็ใช้ได้ 80% เริ่มไม่ดีเลยนะถ้ามีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงเกินไปเนี่ยบางทีการฆ่าเชื้ออาจจะไม่ถึง 100% มันมีปัญหาว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงๆเนี่ยมันไปทำใหเปลือกของไวรัสหรือเปลือกของแบคทีเรียเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไม่ถึงกับตายแต่ว่าอยู่เฉยๆขอให้ใช้ประมาณ65-75ผมว่าน่าจะพอใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นคือตัวเลขที่เขาระบุไว้บนผลิตภัณฑ์อะบนฉลากตรงตามนั้นไหมใช่ไหมคะนั่นสิมันตรงอย่างนั้นไหมมันใครจะมารับรองเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ในลักษณะของเครื่องสำอางค่ะใช่ซึ่งการควบคุมเนี่ยเป็นการจดแจ้งก็คือต้องส่งจดแจ้งไปที่อย.ไม่มีเครื่องหมายอย.นะผมเห็นอย่างที่ผมดูอยู่เนี่ยมาจากโรงพยาบาลหนึ่งเขาทำเป็นแอลกอฮอล์สำหรับฉีดบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ดูจับดีนะ 75% แอลกอฮอล์มีตัวเลขจดแจ้งนะไม่มีเครื่องหมายอย.เหมือนในอาหารเข้าใจว่าเขาคิดว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันไม่ได้กินเข้าไปในร่างกายนะมันแค่ใช้กับผิวนะซึ่งความจริงผิวเรานี่บางอย่างก็ซึมได้เหมือนกันนะ
มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งที่ว่ามีผู้หญิงฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนเข้าบ้านซึ่งมีผู้สูงอายุกลัวว่าเชื้อโรคจะเข้าไปติดผู้สูงอายุแล้วหลังจากที่เธอพ่นแอลกอฮอล์บริเวณลำตัวเสื้อผ้าของเธอแล้วเดินเข้าบ้านไปจุดยากันยุงแล้วทำให้ไฟติดอาจารย์ช่วยเตือนหน่อยมันอันตรายขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือมีคนหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งบริเวณที่เขามีการฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะพอเขาเข้าไปที่ฉีดวัคซีนแล้วปั๊บเนี่ยก่อนขึ้นรถเนี่ยผัวฉีดให้เมียเมียฉีดให้ผัวถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะแนะนำถ้าชอบอย่างนี้ก็ไปยืนให้พัดลมเป่าอ๋อก็คือให้มันพัดลมจะมันจะระเหยไปก็ฆ่าเชื้อไปเลยนะฮะแล้วเราก็ขึ้นรถไปแต่ว่าถ้าตัวเปียกๆเข้าบ้านเนี่ยแล้วไปใช้อะไรกับที่เป็นไฟผมกังวลด้วยซ้ำแม้กระทั่งการกดสวิตช์ไฟบางอย่างเนี่ยมันมีสปาร์กไฟออกมามีสะเก็ดไฟออกมาได้เห็นๆนะอันนั้นอันตรายที่ CDC ของอเมริกาเขาแนะนำคือการฆ่าเชื้อดีที่สุดคือกลับถึงบ้านอาบน้ำเลยฟอกสบู่ค่ะนั่นดีที่สุดนะการใช้แอลกอฮอล์เช็ดมือเช็ดตามร่างกายเนี่ยเป็นที่สองค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ